มินแจงเหตุไม่ต่อสัญญารับใจหายลั่นไม่มีช่องเจ็ดไม่มีมินวันนี้แง้มหลายช่องรุมจีบมินพีชยาแจงไม่ต่อสัญญาช่องเจ็ดรับใจหายลั่นไม่มีช่องเจ็ดไม่มีมินวันนี้แง้มหลายช่องรุมจีบวันที่26พฤศจิกายน2563นางเอกสาวมินพีชยาวัฒนามนตรีมาร่วมงานบวงสรวงภาพยนตร์ดราม่าคอมเมดี้ใส่หัวไปในส่วนเกินจากค่ายภาพยนตร์น้องใหม่เบลล่ามีเดียณศาลพระพิฆเนศลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ไม่ต่อสัญญากับทางช่องเจ็ดใช้คำว่านักแสดงอิสระได้หรือยังได้แล้วค่ะสัญญาหมดแล้วหรือยังจะหมดสิ้นปีนี้ค่ะตัดสินใจไปทิศทางไหนจะเป็นนักแสดงอิสระจริงๆก็มีการพูดคุยกับทางช่องมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะสุดท้ายผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ตกลงคุยกันแล้วก็แฮปปี้ก็เป็นอิสระหลายคนค่อนข้างตกใจเพราะมินก็เป็นนางเอกแถวหน้าของช่องตัดสินใจยากไหมยากเพราะว่าตัวมินเองก็ไม่เคยคิดคือช่องเจ็ดก็เหมือนครอบครัวบ้านก็คือบ้านถ้าวันหนึ่งเราเติบโตไปทิศทางไหนเราก็รักกันไม่ว่ายังไงมินก็ยังรับใช้ช่องเจ็ดได้เสมอยอมทิ้งบัลลังก์นางเอกโอ้ยบัลลังก์อะไรไม่มีบัลลังก์อะไรทั้งนั้นแหละค่ะเราก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งก็อยู่ในวงการถึงจุดที่เราอิ่มตัวหรืออยากลองอะไรใหม่ๆไม่หรอกมันไม่มีอะไรอิ่มตัวทั้งนั้นแหละโลกมันก็ดำเนินไปโลกมันก็เปลี่ยนยุคสมัยก็เปลี่ยนโลกปัจจุบันออนไลน์ก็มีผลอย่างที่เราเห็นกันข่าวก็ทำในมือถือซีรีส์หรือทีวีก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผู้ใหญ่ก็มีการแนะนำกันมาว่าถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ไม่ได้ไปไหนเราก็รับใช้ช่องเจ็ดได้เหมือนเดิมทำงานออนไลน์ต่างๆได้มากขึ้นก็จะได้เห็นมินในมุมที่หลากหลายแน่นอนคนจีบเยอะไหมเป็นอิสระแล้วตอนนี้ก็มีผู้จัดหลายท่านและก็มีจากหลากหลายช่องที่ติดต่อมาตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการคัดสรรบทที่เอสผู้จัดการกำลังดูอยู่ตามความเหมาะสมโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับช่องไหนมีอีกไหมตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ใจเราคุยกับช่องแค่ว่าเราไม่ได้เซ็นต่อและไม่ได้มีที่ไปที่ไหนชัดเจนไม่ได้เซ็นเราเป็นอิสระค่ะเห็นว่าจะมีเล่นละครกับบอยปกรณ์ไม่มีแค่ยังไม่มีกับพี่บอยมีคนจีนมาตั้งแต่สมัยเข้าวงการคนก็อยากให้เล่นละครด้วยกันพอเป็นอิสระก็มีโอกาสที่คนจะจีนได้มีความเป็นไปได้ไหมแฟนๆรอดูไม่แน่ใจเหมือนกันตัวมินยังไม่ทราบข่าวเรื่องนี้แต่ก็เจอกันคุยกันตามร้านทำผมเพิ่งเจอกันไม่นานพี่บอยก็ตลกน่ารักเหมือนเดิมผู้ใหญ่ทางนู้นไม่ได้ส่งบทหรือติดต่อมาก็มีส่งบทมาค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ยินชื่อพี่บอยนะคะมีหลุดชื่อพระเอกคนไหนมาหรือยังว่าจะให้มินเล่นคู่อันนี้มินยังไม่ทราบเรื่องของตัวพระเอกนะคะรู้แค่เรื่องรายละเอียดบทเท่านั้นหลักๆน่าจะอยู่ในการคัดสรรบทมากกว่าเพราะว่าเราอยากจะโตและเล่นอะไรที่แตกต่างมากขึ้นอยากให้แฟนๆที่ติดตามและให้กำลังใจมินได้เห็นพัฒนาการที่มากขึ้นในด้านของการแสดงของช่อง3ดูน่าสนใจไหมวีน่าสนใจทุกเรื่องเลยตอนนี้บทเข้ามาค่อนข้างเยอะเป็นไปได้ที่จะเล่นกับช่อง3เป็นไปได้กับทุกช่องเลยครับเพราะตอนนี้คำว่าอิสระคือรับใช้ได้ทุกคนบทที่จะเลือกเปิดตัวกับบ้านอื่นมันต้องแรงมินไม่ได้วัดที่ความเผ็ดนะเพราะว่าเพิ่งเล่นเผ็ดมามินว่าเป็นเรื่องของบทบาทที่เหมาะสมมากกว่าใจเราก็เพิ่งเล่นเผ็ดมาก็ไม่ได้อยากเล่นเหมือนเดิมเพราะเวลาถ่ายละครถ่ายปีละเรื่องถ้าเราเล่นติดกันก็เท่ากับว่าเราเล่นแบบนั้น2ปีอาชีพนักแสดงเองก็เหมือนอยากสลับไปมายุ้ยจีรนันท์ก็เพิ่งโดนกระแสอกตันยูกลัวโดนไหม
มินว่าการแสดงความคิดเห็นเกิดขึ้นได้ตลอดและเราก็เข้าใจตัวมินเองอยากจะออกมาพูดกับแฟนๆที่ติดตามมินมาตลอดอยากจะพูดด้วยความจริงใจไม่มีกักว่าเราเข้าใจของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในอดีตเคยเป็นมาอย่างไรเราไม่เคยลืมไม่มีช่องเจ็ดก็ไม่มีมินในวันนี้ถามมินว่าใจหายไหมคือใจหายมากวันนั้นที่ไปคุยกับผู้ใหญ่ก็น้ำตาคลอบ้านก็คือบ้านไม่ว่าจะไปไหนเราก็ยังคงรักครอบครัวนี้เสมอมินรู้สึกว่าเราเติบโตและพัฒนาก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันถามว่าเริ่มมีด้านลบมายังไม่มีค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งมีก็ไม่เป็นไรเราอยากโอบกอดแฟนคลับเราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเราเคารพในทุกสิทธิ์ที่ออกเสียงก่อนที่จะหมดสัญญามินเล่นละครกับโก้วสินเป็นเหตุทำให้มินไม่ต่อสัญญาไหมละครเรื่องนี้ดีมากแต่ก็อยากจะอธิบายอยู่แล้วละครเรื่องนี้ติดต่อกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเจอโควิดต้องหยุดถ่ายทำกันไปครึ่งปีคุยอะไรกันเสร็จหมดแล้วลงตัวแล้วพอจะเปิดกล้องผู้ใหญ่ก็เรียกเข้าไปคุยปรึกษากันในเรื่องของมุมมองต่างๆและรูปแบบงานที่เราจะทำในอนาคตต่อมาหลายคนเป็นคนเข้าใจผิดว่าเพราะโก้วสินเป็นพระเอกเลยทำให้มินไม่ต่อสัญญาไม่เลยโก้วสินเป็นน้องที่น่ารักมากยังคุยกันและยังรักโก้เหมือนเดิมโก้ยังเล่นตลกบอกให้พี่มินกลับมาหัวเราะเรารู้สึกว่าบทบาทหรือการสวมหมวกของงานมันต้องดำเนินไปตามบทบาทชีวิตต่างๆแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวเรายังเหมือนเดิมเรายังจริงใจเคารพการตัดสินใจและยังรักทุกคนเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาเรื่องพระเอกมันเป็นจังหวะพอดีใช่จริงๆมินยังอยากที่จะโชว์สปิริตในการที่จะเล่นต่อด้วยซ้ำก็ยังยืนยันกับผู้ใหญ่ว่ามินยินดีที่จะเล่นเต็มที่และทำหน้าที่นักแสดงเต็มที่เหมือนเดิมเพราะเวลาทำงานก็เต็มร้อยตลอดไม่ได้ถอดตัวเองผู้ใหญ่มีการแมสเสจมาหาทางผู้จัดการมินค่ะบอกว่าขอให้มินถอนตัวอาจจะเป็นเหตุผลที่ผู้ใหญ่เขาคำนวณมาแล้วเราก็เคารพการตัดสินใจเราก็ได้เลยเพราะผู้ใหญ่สั่งซ้ายไปซ้ายสั่งขวาไปขวาตลอดพอจดหมายออกมาเนื้อหอมมากไหมตอนนี้อย่างที่บอกคือคัดสรรอยู่ตอนนี้เข้ามาเยอะเป็นหลายสิบเรื่องยากไหมเพราะการเป็นนักแสดงอิสระต้องเปิดตัวแล้วปังมินไม่เคยคิดเรื่องนั้นสำหรับมินคืออยากให้ชีวิตให้มีความสุขในกองถ่ายทุกวันเพราะว่าการเป็นนักแสดงในวงการบันเทิงเวลามันเร็วมากๆแป๊บ10ปีแป๊บ20ปีแป๊บ30ปีถ้าเราตั้งไว้ที่ตัวเงินหรือความโด่งดังบางทีเราอาจจะไม่มีความสุขถ้าเราใช้ชีวิตในการทำงานทุกวันและเน้นที่ความสัมพันธ์กับผู้คนที่เราเจอมีความสุขกับการท้าทายตัวเองในสิ่งใหม่ๆที่เราทำอันนั้นคือกำไรชีวิตจริงๆนึกว่าจะไปแต่งงานบ้าวกอีกแล้วอันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งแซวแรงนะไม่ใช่ใช่ก็ขอบคุณช่องเจ็ดนะคะที่ให้โอกาสมินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา10ปีแล้วที่มินได้ลองอะไรหลายๆอย่างมากมายรวมถึงบทบาทที่ได้เห็นพัฒนาการของมินจากวันแรกจนถึงวันนี้ก็ขอบคุณช่องเจ็ดขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนมินมาตลอดมินยังยินดีทำงานกับช่องเจ็ดเหมือนเดิมขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้และอยากจะบอกว่าเข้าใจทุกคนที่วันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงก็หวังว่าจะสนับสนุนมินเหมือนเดิมในอนาคตเนอะThank you.